วันนี้จะพาไปพบกับศึกแดงเดือดพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างลิเวอร์พูลพบแมนยูราคาต่อรองเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่อ1ลูกควบ1ลูกครึ่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลผลงานโดยรวมในช่วงหลังก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะกับเกมในลีกที่ผ่านมาแล้ว21นัดและยังไม่แพ้ใครมาเลยแถมเก็บชัยมาได้ถึง20เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนแมนยูผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังแม้ว่าเกมบอลถ้วยนัดล่าสุดจะเพิ่มเก็บชัยและผ่านเข้ารอบต่อไปได้ก็ตามทีแต่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวมก็ถือว่ายังค่อนข้างดูเอาแน่เอานอนได้ยากเหลือเกินและเกมนี้แมนยูเองนั้นจะต้องบุกมาเจอกับงานที่หนักเลยด้วยเพราะเกมนี้ได้บุกมาเจอกับทีมคู่รักคู่แค้นอย่างลิเวอร์พูลที่ฤดูกาลนี้ถ้าเทียบกันดูในเรื่องของฟอร์มโดยภาพรวมกับเกมในลีกนั้นต้องบอกว่าแมนยูเองพวกเขายังค่อนข้างดูเป็นรองทางด้านทีมเจ้าบ้านอยู่เยอะมากๆบวกกับแมนยูเองเกมนี้ยังต้องบุกมาด้วยสภาพทีมที่ดูไม่สมบูรณ์นักด้วยผู้เล่นตัวหลักของทีมที่ฟอร์มกำลังดีนั้นอาจจะหายไปถึง 4-5 คนทั้งแรดฟอร์ดพอลป็อกบาแม็กโทมินีและชอลงไม่ได้อย่างแน่นอนในเกมนี้ทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านบดเอา3แต้มด้วยสกอร์ที่ขาดได้นั้นมองว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าเกมนี้คนเลือกเชียร์ทีมเยือนลิเวอร์พูลจะเหมาะสมกว่าทีเด็ดฟันธงวันนี้ต่อไปเลยหงแดงลิเวอร์พูลผลมันที่คาดลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะแมนยู 2-0 และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน